ให้กับคอละครเวทีอีกครั้งกับ4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปีนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามภาพบรรยากาศการซ้อมได้กับช่วง Great Entertain ค่ะคำเรียกร้องของแฟนๆสำหรับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลเพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยผ่านตัวละครที่ถูกตีความแบบปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อคนไทยในปีพุทธศักราช2560ซึ่งในช่วงนี้ทีมนักแสดงก็กำลังฟิตซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยแหละครับก็คือซ้อมรันทรูมาครั้ง2ครั้งแล้วนะคะก็อาทิตย์นี้เราก็คงจะรันกันจบแล้วก็กลับเข้าไปสู่โรงละครของเรานะคะที่รัชดาลัยค่ะก็หนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ปี2560นะคะพี่บอยก็จะต้องหาอะไรยากๆให้เราทำให้เราตื่นเต้นกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้ที่ได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ได้การตีความใหม่สำหรับตัวละครแต่ละคนที่ได้รับบทนะคะก็อยากให้มาลองดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างอยากให้มาชมค่ะคงจะพูดตรงนี้ไม่ได้แต่อยากให้มาดูว่ามันมีการตีความไปในมุมมองไหนแล้วก็คนดูแล้วรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกเช่นใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกซีนทุกฉากในเวอร์ชันนี้รับรองว่าไม่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมแต่ยังคงเดินทางตามแกนหลักของเรื่องส่วนจะมีการเพิ่มเติมมุมมองใหม่ๆเข้าไปในตัวละครอารมณ์ของผู้ชมจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่จะอิ่มเอมและซาบซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เล่นกับน้องออยน้องใหม่ด้วยแล้วก็มีน้องนนท์ด้วยนะครับก็รู้สึกแบบดีใจที่เราได้มีโอกาสกลับมาเล่นครั้งนี้แล้วก็ทุกคนเต็มที่มากครับทั้งนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็พี่บอยผู้กำกับก็แบบว่าเขาตั้งใจมากๆกับทุกซีนในครั้งนี้คืออยากให้ทุกคนมาดูจริงเพราะว่าแต่ละซีนเนี่ยคือหลายคนถามว่าจะเหมือนเดิมไหมอย่างที่พี่ลูกบอกว่ามันมีความพิเศษแต่ละซีนแล้วก็เริ่มเรื่องมาเนี่ยก็แบบไม่เหมือนแล้วนะครับผมแต่ว่าจะพิเศษยังไงเนี่ยต้องมาดูกันให้ได้ครับแล้วเหมือนเดิมครับเป็นตาอ้นเหมือนเดิมแต่ว่าตาอ้นในเวอร์ชันนี้ก็จะมีความพิเศษมีความมีการปรับคาแรคเตอร์เหมือนเดิมครับคือความรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ละซีนมันจะเข้มข้นขึ้นตาอ้นนี่อาจจะมีปากมีเสียงมากขึ้นเวอร์ชันนี้อาจจะเห็นตาอ้นกับตาเนี่ยปะทะกันแบบโอ้โหเชื่อเฉือนกันแบบน่าจะโหดกว่าเวอร์ชันอื่นก็เป็นตาอ้นเหมือนเดิมครับก็ดูเดือดครับอย่างที่พี่อาบอกว่าจริงๆแล้วด้วยบริบทของเรื่องเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะว่าก็เป็นวรรณกรรมของประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าในการนำเสนอเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามรูปแบบของความสนใจของคนในยุคปัจจุบันความเข้มข้นของมันก็เยอะมากคือทุกครั้งที่เราซ้อมในทุกๆวันที่เราซ้อมมันก็ได้อารมณ์ใหม่ๆกันทุกวันอย่างเข้ากับพี่นกทุกวันก็ปฏิกิริยารับส่งกันก็ไม่เหมือนเดิมสักวันอะไรเงี้ยครับสนุกดีครับนอกจากศิลปินนักแสดงมากฝีมือหลายๆท่านแล้วในเวอร์ชันนี้ยังได้มีการเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่ระดับคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกด้วยความพิถีพิถันอย่างนนทนนหรือนนเดอะวอยที่จะมารับบทออสพร้อมด้วยออยอมรพัฒน์ผู้มารับบทแม่พลอยวัยสาวนั่นเองครับเป็นตาออสครับเป็นลูกชายคนเล็กสุดในครอบครัวแล้วก็ลองจากไปตื่นเต้นมากเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกสำหรับเราด้วยที่เป็นละครเวทีเรื่องแรกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราจะทำให้เต็มที่ซึ่งก็ตอนนี้ก็เราซ้อมกันหนักมากแน่นอนค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะตั้งแต่ก่อนออดิชั่นจนมาถึงตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากค่ะพยายามกันพยายามฟังทุกคนพยายามช่วยส่งอารมณ์เต็มที่พยายามคอยสอนคอยอะไรเพราะเราเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะแต่ก็ตอนนี้เต็มที่มากๆค่ะแม่พลอยเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนๆนะคะว่าอย่างที่บอกว่าเราตีความใหม่ใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์อาจจะพลิกแพลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหมือนกันแน่นอน
แค่ได้ชมภาพบรรยากาศการซ้อมของเหล่านักแสดงคุณภาพในวันนี้บอกเลยว่าทุกคนตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมากสมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมที่แฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้ยอดจองบัตรกระแสดีจนต้องเพิ่มรอบการแสดงออกไปอีกอย่างนี้ใครยังไม่มีบัตรต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับ4แผ่นดิน The Musical นะคะปี2560ก็จะทำการแสดงในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะก็ทราบมาว่าบัตรเดินเร็วมากในช่วงล็อตแรกก็เต็มไปหมดแล้วนะคะล็อตที่2เปิดมาก็ที่ดีๆไปหมดแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาชมกันแล้วนุ๊กก็เชื่อว่าเวอร์ชันนี้ก็คงจะสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนไทยทุกคนที่ทั้งได้ชมแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ชมนะคะนุ๊กเชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขความดีงามให้กับผู้ชมทุกคนได้เป็นอย่างดีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับมาชมสิ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเวทีที่คนไทยไม่ควรพลาดเลยนะคะกับ4แผ่นดิน The Musical 2560ทีมงานรับประกันคุณภาพแสงสีเสียงสุดอลังการที่จะทำให้คุณผู้ชมซาบซึ้งและประทับใจมากกว่าเดิมค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆร้านเบเกอร์กอนาเบคาเฟ่ชั้น4สุขุมวิทติดตามชมรายการ Guest Star บันเทิงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นทางไบรท์ทีวีช่อง20สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ